เหตุการณ์ที่ตกน้ำในวันลอยกระทงยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยุธยานะคะก็เป็นเรื่องเศร้ากับครอบครัวนี้จริงๆสองคนสามีภรรยาค่ะก็คือชวนกันไปลอยกระทงทีนี้ปรากฏว่าเกิดลื่นคนเป็นสามีเนี่ยลื่นตกน้ำภรรยาก็คว้าตัวไว้แล้วเธอก็ตกลงไปพร้อมกันสามีว่ายน้ำไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องปล่อยมือภรรยาแล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตาภรรยาเลยดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะภรรยาคือร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะเธอเสียใจเป็นลมล้มพับไปเลยอะค่ะคือพอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บก็มีทีมนักประดาน้ำเจ้าพยาค่ะไปช่วยกันหาร่างของสามีของเธอก็คือนายประจักษ์จันกระจ่างอายุ51ปีนะคะลื่นตกลงไปในคลองระพีพัฒน์ขณะที่มาลอยกระทงกับภรรยาเมื่อคืนนี้เองอะค่ะภรรยาเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อพอหลังเลิกงานใช่ไหมคะสามีของเธอก็ชวนไปลอยกระทงตรงบริเวณเขื่อนพระราม6ตรงนั้นคนไปกันเยอะหนาแน่นมากจริงๆนะสองคนสามีภรรยาก็พากันเดินเลี่ยงไปริมคลองระพีพัฒน์ซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำพระนารายณ์ที่ท่าหลวงอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ระหว่างที่สามีของเธอกำลังนำกระทงลงไปลอยอยู่นั้นนะคะเกิดลื่นตกลงไปในน้ำแบบนี้เธอพยายามจะช่วยเธอตกตามไปค่ะลื่นตกตามกันไปนะคะเธอเอื้อมมือจับตัวสามีไว้ได้เธอพยายามจะช่วยเพราะว่าสามีเธอว่ายน้ำไม่เป็นประกอบกับน้ำไหลแรงมากก็เลยเกาะกันไว้ไหลไปตามกระแสน้ำเลยค่ะและจังหวะที่กำลังจะหมดแรงอ่ะกำลังจะจมน้ำทั้งคู่อยู่แล้วอ่ะสามีเธอปล่อยมือเธอเลยค่ะโดยไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนตัวเธอเองลอยไปติดริมฝั่งฟังเธอเลยค่ะลงไปด้วยเหมือนกันกอดกันไหลมาตามน้ำเนี่ยตอนนี้แฟนว่ายน้ำไม่เป็นไงพี่ว่ายน้ำเป็นแล้วพอนั่นก็เลยหลุดมือกันไปเขาปล่อยมือไปมันหมดแรงใช่ไหมใช่ใช่ขนาดพี่ว่ายน้ำเป็นพี่ยังไม่ไหวเลยดีพี่ไหลไปติดตรงตะลิ่งตรงนี้หรอกแต่แฟนปล่อยมือไปแล้วเขาจมดิ่งไปแล้วเขาปล่อยมือออกจากพี่ใช่เขาปล่อยมือเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปด้วยกันทั้งตัวใช่ไหมเขาก็เลยยอมปล่อยมือออกไปใช่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรงจุดท่าเรือบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุอ่ะก็เจอว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการค้นหานานกว่า4ชั่วโมงจนกระทั่งไปเจอว่าร่างของสามีเธอลอยไปไกลจากจุดที่ลื่นตกลงไปประมาณสัก150เมตรได้นะคะเนี่ยค่ะกระแสน้ำเชี่ยวจริงๆนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง